เดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกพันธมิตรจัดแห่ฉลองชัยฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบอัดฉีดแบบจุกๆกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 20:46 น.เมื่อวันที่27สิงหาคม67สุภลักษณ์อัมพุทรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปโดยเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เอ็มดิสทริกสยามพารากอนรีเทลบางกอกมอลล์จัดพิธีฉลองชัยให้ประชาชนแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมศึกโอลิมปิกเกม2024ในรูปแบบขบวนแห่จากหน้าอาคาร UOB พลาซ่าถึงศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์โดยมีและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมและมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีงานนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและยินดีตั้งแต่พาเหรดเคลื่อนขบวนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐร่วมอาทินายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นโดยก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการคณะผู้จัดงานได้นำนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนได้แก่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักเวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักออยสุรจนาคำเบ้านักยกน้ำหนักบีจันแจ่มนักมวยสากลหญิงนั่งรถเปิดประทุนนำคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาซึ่งอยู่บนรถฮอปบัสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างทั่วถึงขณะที่ก่อนขบวนนักกีฬาได้มีคณะผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนพร้อมคณะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นำโดยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023แอนชิลีสกอตเคมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021โอปอลสุชาตาช่วงสีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024พร้อมรองชนะเลิศอันดับ1สุริสาซูซานนาเรโนรวมถึงนางสาวไทยปี2567ดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดาร่วมนำขบวนคณะนักกีฬาในพิธีครั้งนี้นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปได้มอบเงินรางวัลในนามกลุ่มบริษัทให้กับนักกีฬาไทย6คนโดยได้มอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจที่คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและมอบเงินรางวัล 500,000 บาท3รางวัลให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเงินทั้งวิวกุลวุฒิวิทิตสารเหรียญเงินชายเดี่ยวฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายและเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท2รายคือออยสุรจนาคำเบ้าจากยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลสมาคมละ 50,000 บาทรวมถึงบัตรของขวัญแบบเซอร์ไพรส์พิเศษให้นักกีฬาโอลิมปิกที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลและมาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังมีภาคีภาคเอกชนที่ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนพร้อมร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียมอบตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศให้นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกบินฟรี10ปีเหรียญเงินบินฟรี5ปีและเหรียญทองแดงบินฟรี2ปีบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชน
มอบรางวัลห้องพักในเครือดุสิตธานีบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนร่วมมอบน้ำดื่มมองฟลอร์กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสนับสนุนน้ำตาลลิน1ปีซัมซุงและสปอร์ตมอร่วมมอบทีวี OLED มาโอจิมอบรองเท้ากีฬาเป็นต้นนอกจากนี้ภาคีภาคเอกชนหลายหน่วยงานต่างผนึกกำลังร่วมกันจัดงานเลี้ยงอย่างเต็มที่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย AIS ไทยเบเวอร์เรจไทยประกันชีวิตธนชาตประกันภัย ICC อินเตอร์เนชั่นแนลMarriott มาคี ควีนส์ปาร์ค L'Oréal โอสถสภาเป็นต้นรวมถึง MGC เอเชียที่ร่วมสนับสนุนรถให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในขบวนสุทินบอกเองยังไม่ได้กรอกเอกสารส่งประวัติลั่นไม่น้อยใจโวเป็นสิงสภาอยู่แล้วการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 13:10 น.สุทินบอกเองยังไม่ได้กรอกเอกสารส่งประวัติลั่นไม่ยึดติดโวเป็นสิงสภาอยู่แล้วไม่รู้ผบ.เหล่าทัพตบเท้าพบผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยเชียร์ให้อยู่ต่อเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสข่าวยังมีชื่อกลับเข้ามานั่งต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าตนยังไม่ทราบส่วนที่มีข่าวว่าไปกรอกประวัติยืนยันว่าไม่มีเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปส่งเอกสารอื่นเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าผู้นำเหล่าทัพได้เข้ากับผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเพื่อหนุนชื่อของนายสุทินเป็นรัฐมนตรีต่อเพราะอยากได้นายสุทินมากกว่านายภูมิธรรมเวชยชัยนายสุทินกล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีใครไปคุยกับใครส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายสุทินกับผู้บัญชาการเหล่าทัพขณะนี้เป็นอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีทำงานได้รับความร่วมมือทำงานทุกอย่างส่วนจะถึงขั้นไปเชียร์ตนหรือไม่นั้นไม่รู้เมื่อถามว่ากระแสข่าวว่าชื่อของนายสุทินและนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ติดอยู่ในชื่อสำรองนายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อถามย้ำว่าน้อยใจหรือไม่นายสุทินระบุว่าไม่มีน้อยใจตนเป็นคนไม่ค่อยติดยึดมีงานทำหลายอย่างอยู่ก็ทำงานสนับสนุนกองทัพได้ความมั่นคงทำงานได้ตนอยากทำงานเรื่องสันติภาพเพราะสนุกด้วยเมื่อถามว่าหากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่มีชื่ออาจถูกโยกไปอยู่สภาจะทำงานได้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าทำได้ตนยังเป็นส.ส.อยู่ก็เป็นงานถนัดที่เราอยู่ในสภาเราเป็นสิงสภาอยู่แล้วเมื่อถามว่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่มีสัญญาณมาจากพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนถามใครก็ยังไม่มีใครมั่นใจและยังไม่ได้พูดคุยกับใหญ่ในพรรคเพราะตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวานนี้มาแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางไปจังหวัดแพร่แต่ก็ไปไม่ได้และยืนยันว่าไม่มีถอดใจอะไรเมื่อถามว่าวันนี้ที่เครื่องบินขัดข้องขณะจะเดินทางไปจังหวัดแพร่จนมีการมองว่านายสุทินจะไปไม่ถึงปลายทางนายสุทินกล่าวว่าบางคนมองเป็นเคล็ดอีกแบบว่ากลับมาอยู่ที่เดิมลงจอดที่ดอนเมืองแล้วแต่คนจะมองผู้สื่อข่าวแซวว่ารอบนี้หน้าตาสดใสไม่ปากซีดปากเซียวท้องเสียเหมือนครั้งที่แล้วนายสุทินกล่าวว่าก็ยิ้มได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ร่างกายส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อคืนนี้นายสุทินได้พบผู้ใหญ่ในพรรคและกรอกเอกสารรัฐมนตรีนายสุทินยิ้มก่อนกล่าวว่าไม่มียืนยันว่ายังไม่ได้กรอกเอกสารมีแต่กรอกเอกสารอื่นอ่านข่าวเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งไม่ปฏิเสธมองคนนอกชี้พอปชรต้องไปเคลียร์ปัญหาให้จบว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงาน
เสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพ.ป.ช.ร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งสภัทเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่ไอจีส่อเขาเศร้ากบพิมลรัตน์ถูกมองเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมโดนสามีหลอกนับ10ปีบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 15:55 น.ไอจีส่อเขาเศร้ากบพิมลรัตน์ถูกมองเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมโดนสามีหลอกนับ10ปีเจ้าตัวรู้เรื่องแล้วโพสต์คลิปยอมภาพขาวดำชีวิตลิขิตเองหลังจากที่มีเรื่องให้เหล่านักสืบโซเชียลทำงานกันอย่างหนักเมื่อมีประเด็นสุดแซ่บของเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมตกถังข้าวสารได้แต่งงานกับเจ้าชายร่ำรวยแต่ความจริงเพิ่งแดงออกมาว่าเจ้าชายมีเมีย2 คนถูกหลอกมานานนับ10ปีซึ่งมีการคาดเดากันไปที่หลายๆคนแต่คนที่ถูกโยงว่าเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมคือกบพิมลรัตน์พิศลยบุตรที่แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรูใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเกือบ10ปีอีกทั้งในไอจีของนักแสดงสาวยังได้โพสต์คลิปตัวเองนั่งรถคนเดียวย้อมเป็นสีขาวดำพร้อมใส่เพลงชีวิตลิขิตเองของเบิร์ตธงชัยและเขียนแคปชั่นว่า OK1 Open New Door ยิ่งทำให้หลายคนสงสัยมากเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเจ้าหญิงกอใช้สาวกบหรือเปล่าล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงหาผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดยผู้จัดการเผยว่าตนเองได้สอบถามถึงเรื่องข่าวดังกล่าวกับตัวนักแสดงสาวแล้วเจ้าตัวตอบมาว่าเขารู้เรื่องที่มีข่าวอยู่ในตอนนี้แต่ไม่พร้อมตอบถึงประเด็นดังกล่าว